ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีวุ้นเป็ดหันสามาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นไข่ไก่วานิลาชนิดน้ำและน้ำเติมครีมเทียมปลาบีทูคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งสุกข้นพักไว้ให้อุ่นค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวจนกระทั่งขึ้นฟูเติมคัสตาร์ดบีทูตีต่อจนเข้ากันดีแบ่งบัตเตอร์ครีมออกเป็น2ส่วนผสมกับสีผสมอาหารสีฟ้าตีผสมจนเข้ากันดีค่ะแล้วปาดบัตเตอร์ครีมบีทูทั้ง2สีลงบนเค้กสปันโรยด้วยลูกปัดน้ำตาลเรามาดูวิธีทำวุ้นเป็ดหันสาค่ะผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะใส่ครีมเทียมตราบีทูคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมวุ้นผสมสีผสมอาหารตามชอบคนให้เข้ากันค่ะหยอดวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำวุ้นเป็ดทาด้วยวุ้นใสประกบวุ้นเป็ดเข้าด้วยกันวางลงบนเค้กที่เตรียมไว้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูแสนน่ารักวุ้นเป็ดหันสา